นิพิษฟันธงพิธาอดนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีโยนผ้าให้เพื่อไทยก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนิพิษฟันธงก้าวไกลหมดสิทธิ์ตั้งรัฐบาลพิธาอดนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30โยนผ้าให้เพื่อไทยตัวเองกลับไปเป็นฝ่ายค้านวันลงถนนเข้าทางฝ่ายความมั่นคงวันที่28มิถุนายน2566นายนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.พัทลุงกล่าวว่าในสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันพรรคก้าวไกลไม่สามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพราะไม่สามารถได้เสียงสนับสนุนถึง376เสียงโหวตครั้งที่1นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ผ่านโหวตครั้งที่2นายพิธาไม่ผ่านสุดท้ายพรรคก้าวไกลจำนนต้องยอมโยนผ้าให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเมื่อถามว่าจะมีเหตุการณ์ลงถนนหรือไม่นายนิพิษกล่าวว่าสถานการณ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นฝ่ายตรงข้ามจะลงถนนเช่นกันเกิดความวุ่นวายภายในประเทศอาจจะกลับไปหาวังวนจุดเริ่มต้นเดิมจากนั้นนายนิพิษโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเมื่อสถานการณ์สุโกงอมพรรคเพื่อไทยก็เสนอบุคคลชิงตำแหน่งประธานสภาข่าวนี้เท่ากับผลักพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านในทันทีเอปารีนาแฉเองธรรมนัสจ่อชงพ่อมดดำชิงประธานสภาปาดหน้าก้าวไกลเอปารีนาแฉเองเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสุดท้ายจะเป็นของพ่อมดดำสุชาติโดยมีธรรมนัสเสนอชื่อปาดหน้าพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่28มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวปารีนาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐพปชร.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ยังมีปัญหาตกลงกันไม่ได้ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลโดยพรรคเพื่อไทยยืนยันตำแหน่งประธานสภาในสูตร14+1ทำให้ตกลงกันไม่ได้ว่าพรรคไหนควรได้โควต้าดังกล่าวว่าเก้าอี้ประธานสภาสุดท้ายจะเป็นของนายสุชาติตันเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยโดยมีอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอชื่อดาเนตโซนวนนักสู้มองโกล้างแค้นให้ท็อปน้อยโรด2 UFC ซีซั่น2 UFC องค์กรศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมผสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเตรียมระเบิดศึกโรด2 UFC ซีซั่น2รอบรองชนะเลิศโดยจะคัมแบ็กกลับมาจัดการแข่งขันที่ณสิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมประเทศสิงคโปร์ในวันที่27สิงหาคมนี้และจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันตั้งแต่วันที่28มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับรายการโรด2 UFC ซีซั่น2เป็นรายการที่เฟ้นหานักสู้จากทวีปเอเชีย4คนจาก4พิกัดรุ่นเพื่อเซ็นสัญญาเข้าสู่ UFC ซึ่งการแข่งขันรอบแรกเพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและที่น่าสนใจก็คือผลงานของปีเตอร์ดาเนตโซนักสู้ลูกครึ่งไทยเดนมาร์กที่แม้ว่าจะเป็นการต่อสู้นอกรอบแต่เดอะเอเชียนไวกิ้งก็โชว์การกระโดดเข่าสยบซิมไคเซียงคู่ต่อสู้จากสิงคโปร์แจ้งเกิดในสังเวียนแปดเหลี่ยมได้อย่างสวยงามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยในรอบรองชนะเลิศของศึกโรด2 UFC ซีซั่น2ที่จะยกพลไปจัดการแข่งขันที่สิงคโปร์ปีเตอร์ดาเนตโซที่มีสถิติชนะ6แพ้2ถูกประกบคู่มาดวลกับเนียมย่าเกา
ตูเมนเดมเบเรลนักสู้ไร้พ่ายจากมองโกเลียที่มีสถิติชนะ7ไฟรวดล่าสุดยังเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนท็อปน้อยกิรัมอีกหนึ่งนักสู้ชาวไทยมาได้ในศึกโรดทูยูเอฟซีนอกรอบเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งหลังจากที่ปีเตอร์ทราบว่าจะได้ล้างแค้นให้กับเพื่อนร่วมชาติอย่างท็อปน้อยก็ได้กล่าวคู่แข่งจากมองโกเลียที่มีสถิติไร้พ่ายโดยเปิดเผยว่าจากการที่ดูผลงานของเขาที่เอาชนะพี่ท็อปน้อยมาได้ผมไม่หนักใจเท่าไหร่เพราะจริงๆเขาเอาชนะท็อปน้อยแบบค้านสายตาด้วยซ้ำผมจะซ้อมให้หนักกว่าเดิมสำหรับไฟนี้ครับและดูเหมือนว่าผมจะเห็นจุดอ่อนของเขาค่อนข้างเยอะซึ่งผมก็จะกลับไปแก้เกมกับโค้ชต่อไปโดยหลังจากที่ปีเตอร์แจ้งเกิดจากการข่าวลอยใส่ซิมไคเซียงทำให้ตอนนี้ปีเตอร์เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นในวงการ MMA ซึ่งนักสู้ไทยเดนมาร์กก็ได้กล่าวถึงวิธีการรับมือกับแรงกดดันที่เข้ามาพร้อมพูดถึงเป้าหมายของตัวเองในสังเวียนแปดเหลี่ยมว่าผมไม่รู้สึกกดดันเท่าไหร่เพราะว่าผมเชื่อว่าผมทำเต็มที่ในการซ้อมแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรไม่ได้สนใจและในอนาคตผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่คนไทยที่จะมาสนใจในตัวผมเชื่อว่าคนทั้งโลกต้องหันมามองผมอยากจะฝากไปถึงเมี่ยมย่ากาวตูเมนเดมเบเรลให้เขาเตรียมตัวให้ดีเพราะผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อทำให้ความฝันของผมกับครอบครัวเป็นจริงนะเวลานี้ปีเตอร์เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างหนักอยู่จังหวัดภูเก็ตโดยเจ้าแต้วได้กล่าวทิ้งท้ายโดยฝากขอกำลังใจจากชาวไทยทุกคนให้ช่วยสนับสนุนก่อนที่ปีเตอร์จะเดินทางไปโชว์ฝีมือที่สิงคโปร์ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้โดยเปิดเผยว่าสุดท้ายฝากขอบคุณเฟ้นๆชาวไทยทุกคนที่สนับสนุนผมด้วยอยากให้ทุกคนเปิดใจให้กีฬา MMA มากขึ้นกีฬาประเภทนี้สามารถทำเงินสร้างชื่อเสียงให้นักกีฬาไทยไปไกลระดับโลกได้วันที่26สิงหาคมนี้ให้กำลังใจผมเยอะๆนะครับที่สิงคโปร์รับรองผมใส่เต็มที่เกินร้อยและจะไม่ทำให้คนไทยผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับผลการประกบคู่อย่างเป็นทางการศึก Road to UFC ซีซั่น2รอบรองชนะเลิศรุ่นไฟเวทเรอิซูรุย่าญี่ปุ่น VS มาร์คคลีมาโก้ฟิลิปปินส์จีนิวฉีเยื่อจีน VS ชอยซึงกุ๊กเกาหลีใต้รุ่นแบนตัมเวทเสี่ยวหลงจีน VS ชูยะคามิคุโบญี่ปุ่นเดมีซีซาวูปาซีจีน VS อีชางโฮเกาหลีใต้รุ่นเฟเธอร์เวทยี่ซาจีน VS คิมซึงวอนเกาหลีใต้คูยะกันดะญี่ปุ่น VS หลี่ไกวนจีนรุ่นไลท์เวทหลงจูจีน VS คิมซังอุกเกาหลีใต้ชินฮารางูจิญี่ปุ่น VS บาเตโบลาติบาฮาเตโบจีนการต่อสู้นอกรอบรุ่นไฟเวทปีเตอร์ดาเนโซไทย VS เนียมย่าเกาตูเมนเดมเบเรลมองโกเลียRoad to UFC ซีซั่น2รอบรองชนะเลิศนับเป็นอีเวนต์ครั้งที่5ของ UFC ที่ยกพลมาระเบิดศึกกันที่ประเทศสิงคโปร์โดยครั้งนี้จะระเบิดศึกกันณสังเวียนสิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมประเทศสิงคโปร์ในวันที่27สิงหาคมเริ่มคู่แรกเวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสำหรับบัตรเข้าชมการแข่งขัน Road to UFC ซีซั่น2รอบรองชนะเลิศจะเริ่มจำหน่ายในวันพุธที่วันที่28มิถุนายนเวลา11นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสามารถสำรองบัตรได้ที่ https://ticketmaster.sg/activity/detail/23-roadtownfc โดยผู้ที่สนใจ1ท่านสามารถสำรองได้ไม่เกิน8ใบแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง True Sport HD3668และแอปพลิเคชัน UFC Fight Passรายละเอียดเพิ่มเติมที่